ข้อนี้ง่ายๆเป็นการวอร์มอัพก่อนคุณหาตัว B 1เดียวท่ามกลางเลข2ได้ไหมโอ้อยู่ตรงนั้นไงมีแซดแฝงตัวอยู่ใน7เพียบเลยคุณเห็นมันไหมเยี่ยมเลยมีตัว S ซ่อนอยู่ท่ามกลางเลข5พวกนี้สุดยอดมันอยู่นั้นไงแล้วอันนี้ล่ะคราวนี้ฉันไม่บอกแล้วนะว่ามีอะไรแฝงอยู่คุณต้องหาเอาเองเย้ซีไงล่ะนี่คือตัวคิวเต็มไปหมดแต่มี3ตัวอักษรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคุณหาพวกมันเจอไหมเยี่ยมมีตัวโอ3ตัวอยู่ที่นี่และผมมั่นใจว่าคุณหามันเจอทั้งหมดมีตัวอักษร3ตัวที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เพราะพวกมันไม่เหมือนตัวอื่นเขาคุณหามันเจอไหมพวกมันคือ W 3ตัวไงคุณหา8 3ตัวเจอไหมเจอแล้วผมต้องการปากกาเพื่อเขียนคะแนนของตัวเองคุณช่วยหามันได้ไหมขอบคุณที่ช่วยหานะผมว่าผมอยากกินของว่างสักหน่อยแต่ผมแพ้แอปเปิ้ลคุณช่วยหาลูกแพ้ที่ซ่อนอยู่ได้ไหมอยู่นี่ไงจากนั้นผมก็จะกินสับปะรดต่อออร่อยทั้งหวานและสดชื่นคำถามมาแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ารูปหกเหลี่ยมเป็นยังไงใช่มันคือรูปบนระนาบที่มีด้านตรงๆและมุม6ด้านและมันก็ซ่อนอยู่ที่นี่เจอแล้วคุณสมควรได้รับบางสิ่งสำหรับความพยายามที่คุณมีคุณหามันเจอท่ามกลางหัวใจเหล่านี้ไหมใช่แล้วแอปเปิ้ลไงล่ะไปต่อกันเลยนี่คือไข่ทองคำมากมายและหนึ่งในนั้นแตกต่างจากไข่ที่เหลือคุณเห็นมันไหมประทับใจพิซซ่าสักชิ้นไหมมันจะเป็นของคุณหากคุณหาชิ้นที่ไม่เข้าพวกเจอเยี่ยมเลยผมคิดว่าไก่พวกนี้ปลูกคนทั้งหมู่บ้านได้เลยแต่หนึ่งในนั้นโดดเด่นกว่าตัวอื่นคุณเห็นมันไหมเย้ มันซ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งในแอปเปิลเหล่านี้อร่อยกว่าแอปเปิลผลอื่นๆคุณจะรู้เองเมื่อหามันเจอสำเร็จได้เวลาทานอาหารมื้อใหญ่แล้วหาไข่ดาวที่ไม่เหมือนชิ้นอื่นๆให้เจอสิพวกมันเหมือนกันหมดเลยล้อเล่นนะมันคือชิ้นที่อยู่ทางขวาไงนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องอ่านคำระหว่างเส้นเหล่านี้หรือผ่านเลเยอร์ของสีมาดูกันว่าคุณรู้ไหมว่าเป็นคำอะไร
อันนี้ง่ายใช่ไหมล่ะมันคือคำว่าเฟรมแล้วข้อนี้ล่ะว้าวน่าประทับใจแถมยังเป็นคำตอบที่ถูกด้วยต่อกันเลยผมว่ามันน่าจะเป็นคำว่า list และถูกต้องอันนี้ดูออกไหมคำตอบคือ you และนี่คือข้อที่ยากที่สุดผมเชื่อว่าคุณทำได้คุณเห็นคำว่าบล็อกไหมทีนี้มาดูสัตว์กันบ้างคุณเห็นแม่นหรือเปล่าอยู่นั่นไงหลบอยู่ตรงมุมนั้นหนึ่งในแมวน้ำเหล่านี้คือลูกแมวคุณเห็นมันไหมสวัสดีเจ้าตัวเล็กคุณคิดว่าหมาป่าไคโยตี้เป็นเพื่อนที่ดีของจิงโจ้หรือเปล่าผมว่ามันจะปลอดภัยกว่าถ้าหามันเจอก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นนะเยี่ยมมากแฮมสเตอร์ตัวน้อยหนีออกจากบ้านมันซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในตลาดนี้ช่วยมันหาทางกลับบ้านหน่อยสิขอบคุณที่ช่วยมันนะคุณพยายามถ่ายรูปวิวแต่นกนางนวลดันบินเข้ามาคุณต้องหามันให้เจอจะได้แคปภาพมันออกไปดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะเพราะมันอยู่เกือบตรงกลางเลยมี3ภาพที่เหมือนกันทุกประการและอีกหนึ่งที่โดดเด่นออกมาคุณหามันเจอไหมรู้นะว่าเป็นภาพนี้มันมีหมาป่าเพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วรูปยีราฟพวกนี้ล่ะโอ้เจ้าตัวนี้ไม่มีหูแฮดูเสือที่สวยงามเหล่านี้สิพวกมันดูเหมือนกันหมดเลยแต่มีภาพนึงแตกต่างจากภาพอื่นนะภาพนี้ไงนี่คือแพนกวินที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของพวกมันคุณเห็นภาพที่ไม่เข้าพวกไหมมีเพียงภาพนี้เท่านั้นที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ในนั้นได้เวลาไปทะเลแล้วแต่ก่อนอื่นจงหาความแตกต่าง5อย่างระหว่าง2ภาพนี้ตรงนี้สีไม่เหมือนกันรถสีขาวต้นปาล์มร่มกันแดดโอ้และหลังคาตรงนี้ด้วยขณะที่คุณกำลังหาว่าพวกเขากำลังเล่นเกมอะไรอยู่ให้หา5ความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้ยอดเยี่ยมขี่อย่างเร็วสิคุณเห็นไหมว่าภาพทางขวาต่างจากภาพทางซ้ายยังไงคุณหาเจอหมดเลยบ้านเหล่านี้ดูเหมือนกันเลยแต่มันเป็นจริงงั้นหรอไม่สักหน่อยมันแตกต่างกัน5จุดเลยคุณเห็นพวกมันทั้งหมดหรือเปล่าวิวจากบอลลูนพวกนี้ต้องมีอะไรแน่ๆรูปภาพทั้งสองมีความแตกต่างกัน5จุดคุณหาพวกมันทั้งหมดเจอหรือเปล่าผ
ผมไม่ได้คาดหวังว่าลูกโป่งสีเหลืองจะเปลี่ยนสีนะเนี่ยวิธีที่คุณเห็นภาพตรงหน้าสามารถบอกบุคลิกของคุณได้มากมายมันดูเหมือนอะไรสำหรับคุณถ้ามันดูเหมือนสิงโตแสดงว่าคุณสุขุมรอบคอบคิดบวกและร่าเริงคุณหาเพื่อนได้ง่ายๆเพราะคุณใจกว้างและเปิดเผยตรงไปตรงมาคุณชอบแบ่งปันเรื่องฮาๆและทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณคุณไม่เคยยอมแพ้และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคุณเห็นมือในภาพนี้ดูเหมือนว่าจิตใจของคุณจะมีความเป็นศิลปินหรือนั่นอาจจะเป็นงานจริงๆของคุณคุณมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกเป็นของตัวเองและคุณสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ที่สุดได้เสมอคุณไม่สนิทกับผู้คนใหม่ๆได้ง่ายๆและมีเพื่อนแท้เพียง 2-3 คนเท่านั้นแต่พวกเขาจะอยู่กับคุณเสมอคุณคิดยังไงกับภาพนี้หากคุณมองเป็นแอปเปิ้ลและมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีในชีวิตแสดงว่าคุณรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาคนใกล้ชิดของคุณได้เสมอและพวกเขาจะคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมักอารมณ์ดีอยู่ตลอดและส่งต่อมันให้ผู้อื่นหากคุณเห็นเป็นคน2คนความสัมพันธ์คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคุณอาจกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตกับคนพิเศษของคุณจำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือพูดคุยกันและอย่าเก็บเอาไว้ในใจทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนนะแต่มันมีความหมาย2แบบนะสิหากคุณเห็นเป็นป่าแสดงว่าคุณเป็นนักสำรวจโดยธรรมชาติความเบื่อหน่ายคือสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคุณอยากลองสิ่งใหม่ๆและไปที่ใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อมีคนเสนอให้เข้าร่วมการผจญภัยคุณจะตอบตกลงโดยไม่ขอรายละเอียดเลยถ้าคุณเห็นหน้าก่อนบ้านของคุณคือโลกของคุณคุณรู้สึกสบายใจที่สุดเมื่ออยู่ในป้อมปราการเล็กๆนี้คุณสนุกกับการตกแต่งให้ดูน่าอยู่ขึ้นหากคุณต้องเลือกระหว่างเที่ยวกลางคืนกับอยู่บ้านคุณจะเลือกบ้านของคุณและคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่บ้านตอนนี้ดูภาพถัดไปสิคุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกถ้าเป็นมงกุฎคุณชอบที่จะเป็นจุดกลางความสนใจคุณรู้สึกดีมากๆในการกล่าวสุนทรพจน์และได้แสดงบนเวทีคุณชอบที่จะเห็นคนอื่นประทับใจในตัวคุณและคุณต้องการพลังงานนั้นจึงจะมีความสุขทำสิ่งที่คุณทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและเวทีจะเป็นของคุณเสมอหากคุณสังเกตเห็นผู้หญิงที่หลับตาก่อนแสดงว่าคุณไม่ได้ขี้อายมากแต่จะรู้สึกสบายใจกว่าเมื่อไม่ได้เป็นจุดสนใจบางครั้งคุณคิดว่าคนอื่นมีความสามารถมากกว่าหรือมีเรื่องสำคัญจะพูดมากกว่าคุณดังนั้นคุณจึงให้โอกาสพวกเขาจำไว้ว่าคุณเองก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกันไปกันต่อแล้วภาพนี้ล่ะหากคุณเห็นใบหน้าคุณมักจะมองภาพรวมเสมอและสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วคุณวิเคราะห์สิ่งต่างๆในใจและสรุปออกมาได้อย่างถูกต้องถ้าคุณเห็นเป็นภาพเมืองที่มีผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ไกลๆคุณมีพรสวรรค์ในการเห็นรายละเอียดต่างๆคุณรู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นมีความสำคัญและคุณมีรสนิยมที่ดีและทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามมากขึ้น